การเมืองยังคงต้องจับตาดูนะครับนายกเศรษฐายังคงเดินสายไปประเทศนั้นประเทศนี้ลงพื้นที่ในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เร่งรัดโครงการหรือว่าแผนงานใหญ่ๆนโยบายหลักๆที่ได้ประกาศไว้หาเสียงไว้ขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณที่บอกว่ากำลังรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก็ยังคงเป็นประเด็นมาจนถึงขณะนี้นะครับว่ายังอยู่หรือไม่อยู่ถ้าดูจากหลักเกณฑ์นะครับตัวคุณทักษิณเองนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อที่จะพักโทษกรณีพิเศษได้ครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าณวันนี้นะครับทางกรมราชทัณฑ์เองก็ยังไม่ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับก็เลยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องจับตาครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณสวัสดิ์ครับถ้าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นในช่วงก่อนกลางปีก่อนเดือนพฤษภาเนี่ยอะไรที่มันมีแนวโน้มว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดณขณะนี้ครับแน่นอนว่าต้องเริ่มต้นจากอิสรภาพหรือการพักโทษของอดีตนายกทักษิณเพราะตอนนี้ในวงการเมืองก็พูดถึงแบบนับถอยหลังกันแล้วแล้วกรมราชทัณฑ์ก็บอกแล้วว่าอดีตนายกทักษิณเข้าเกณฑ์ที่จะได้พักโทษพักแบบมีเหตุพิเศษซะด้วยแล้วถ้าได้รับการพักโทษก็มีคนถูกจับจ้องว่านี่คือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหนึ่งในทางการเมืองแต่ว่าจะเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรอยู่ที่เงื่อนไขและสถานการณ์แต่ที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนในแบบสองแบบแบบหนึ่งคือเปลี่ยนแบบปรับเล็กอีกแบบหนึ่งคือเปลี่ยนแบบปรับใหญ่ปรับเล็กนี่หมายถึงการปรับครม.ปรับครม.ที่มาจากปัจจัยการทำงานของรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการปรับครม.เกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่าปรับเล็กแต่ปรับใหญ่เลยทีเดียวมีเงื่อนไขของสถานการณ์มีเงื่อนไขของกลุ่มอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเงื่อนไขของการประเมินผลการทำงานแต่ไม่ใช่แค่รัฐมนตรีแต่หมายถึงนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็ไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณแล้วก็ไปดูที่สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ปักธงแล้วสำหรับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในส่วนของพรรคการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็การเปิดอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภายื่นกันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งโดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายเรื่องของอดีตนายกทักษิณเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตและนโยบายที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาอันนี้คืออีกจุดเปลี่ยนหนึ่งแต่เปลี่ยนสำคัญมากที่สุดนั่นก็เกี่ยวข้องกันด้วยกับเรื่องของกลุ่มอำนาจทางการเมืองว่ากันว่าตอนนี้ในกลุ่มอนุรักษ์นิยมเริ่มมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทีมข่าวเราได้ไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีสุทินมีคำยอมรับมาคำหนึ่งเรื่องของการที่เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถือว่าเป็นเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ร้อนอยู่เหมือนกันยังไม่กี่เดือนเองนะค่ะนะครับอะไรเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเรือนคนนี้คิดอย่างนั้นครับหนึ่งการเข้ามาของรัฐมนตรีสุทินแรกๆเลยเราเรียกกันว่ารัฐมนตรีขัดตาทับเพื่อที่จะสื่อสารว่าเก้าอี้ตัวนี้พลเรือนก็นั่งได้2เกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนาจในรัฐบาลเองทั้งที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมจริงๆการพูดคุยการสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีกลาโหมก็ยอมรับว่าในการทำงานทั้งเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งเก้าอี้ส.ส.ที่ทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นภาระหนักแต่ว่าด้วยทั้งหมดเนี่ยก็วางบุคคลวางคนทางการเมืองเอาไว้รับมือแล้วก็เอาไว้เป็นมือเป็นไม้อยู่ด้วยมีทั้งกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมมีทั้งกลุ่มที่เป็นเพื่อไทยโดยตรงแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่าสว.สายบิ๊กป้อมต
รงนี้ล่ะค่ะทำให้มองไปถึงการซักฟอกของสว.ทำให้มองไปถึงการกลับมาของบิ๊กป้อมแล้วก็กลับเข้ามาร่วมกิจกรรมทางการเมืองท่ามกลางคำถามที่บอกว่าจะกลับเข้ามารับตำแหน่งหรือเปล่าแน่นอนถ้าเปลี่ยนแรกที่เราคุยกันเปลี่ยนในแบบที่เป็นการปรับครม.เปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีเท่านั้นก็อาจจะเป็นได้ที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะได้กลับเข้ามาเป็นรองนายกไหมหรือถ้าจะว่าไปแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าปัจจัยทางการเมืองผนวกกับปัจจัยและเงื่อนไขของการเปิดซักฟอกแล้วมีการเปลี่ยนนายกเกิดขึ้นพลเอกประวิตรก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยที่สำคัญต้องเปลี่ยนก่อนเดือนพฤษภาคมเพราะวุฒิสภาจะหมดวาระจะหมดหน้าที่ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนี่คือการขับเคลื่อนทางการเมืองถ้าเป็นอย่างนั้นคงจะต้องมีคำอธิบายกันมโหฬารเลยทีเดียวนะครับว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนขณะเดียวกันถ้าเปลี่ยนเป็นพลเอกประวิตรเนี่ยทำไมต้องเป็นพลเอกประวิตรคงจะต้องมีคำถามแล้วก็เกิดอะไรต่างๆตามมาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับทีนี้การปรับแบบที่ว่านี้เอาละเป็นการวิเคราะห์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้อย่างไรด้วยบริบททางการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นและผู้คนสัมผัสได้ก็คือว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยงานที่เป็นชิ้นเป็นอันที่จะพอจะพูดจะคุยได้ว่ารัฐบาลชุดนี้มาแล้วและก็ทำแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคไปหมดยังไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นเลยเสียงสะท้อนที่บอกว่าโอ้เศรษฐกิจมันแย่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยเนี่ยกระหึ่มไปหมดเลยเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาเตรียมรับมือตรงนี้ยังไงหรือเขาคิดว่าที่ผ่านมามันก็มีอะไรบางอย่างที่จะโชว์ได้และสิ่งนั้นคืออะไรแน่นอนว่าหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ผลงานของรัฐบาลในช่วง6เดือนที่ผ่านมาพร้อมๆกับคำถามอยู่เหมือนกันว่าทำได้จริงหรือเปล่าหนึ่งก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่เดินสายโชว์รถแมพโชว์แลนด์บิดก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าแลนด์บิดนี่ทำได้แล้วจริงหรือเพราะว่าผลการศึกษา หรือแม้แต่ข้อแนะนำของสภาก็ยังไม่ได้ลงมติกันชัดเจนซะทีเดียวสองเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็บอกว่าจะทำจะดำเนินการมีแน่นอนแล้วปักธงเอาไว้คือพฤษภาแต่ก็ต้องถูกเลื่อนออกไปด้วยคำถามด้วยข้อเสนอแนะจากปปช.แล้วก็ข้อเสนอแนะจากกฤษฎีกาก็ทำให้ต้องเลื่อนออกไปอยู่เหมือนกัน3คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณก็มีคำถามเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันถามว่ารัฐบาลจะรับมือชี้แจงตรงนี้แบบไหนอย่างไรคงต้องบอกว่าต้องไปรอฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดในเวทีซักฟอกเพราะทั้งหมดนี้อยู่ในเวทีซักฟอกทั้งในส่วนของวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรวันจันทร์ยื่นแล้วก็อาจจะเปิดได้กุมภาหรือมีนาสำหรับวุฒิสภาที่เป็นการอภิปรายทั่วไปแต่แน่นอนว่าการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติแบบนี้ก็เป็นจังหวะหนึ่งที่ทำให้การซักฟอกนั้นอาจจะกลายเป็นการฟอกขาวก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีฝ่ายค้านในเวทีนั้นแต่นี่คือการโหมโรงแล้วส่งไม้ต่อไปที่เวทีของสภาผู้แทนราษฎรแล้วถ้ามองทั้งภาพรวมทั้งหมดในขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลเองก็ต้องบอกว่าถูกกระทำอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็กำลังจะถูกห้ำหั่นให้เล็กลงหรือถ้าจะมองไปที่พรรครอร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็จบแล้วสำหรับประชาธิปัตย์ถ้าประเมินจากการแถลงข่าวของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนวันนี้ไม่ต้องไปเรียกประชาธิปัตย์ว่าเป็นพรรครอร่วมรัฐบาลเว้นเสียแต่ว่าจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านที่น่าไว้วางใจแค่ไหนในจังหวะนี้ก้าวไกลเขาบอกว่าต้องไว้วางใจก่อนแล้วค่ะเพราะว่าความไว้วางใจคือเอกภาพของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วถ้ามองในมุมกลับในส่วนของรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ก็ถูกกดทับอยู่เหมือนกันนะคะพลังประชารัฐก็เป็นบางคนเท่านั้นที่ขับเคลื่อนและเห็นผลชัดเจนอันนี้คือจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงถ้าเกิดขั้วอำนาจนี้เปลี่ยนมาอีกขั้วอำนาจหนึ่งในแบบที่ก้าวไก่กลับมาในแบบที่ก้าวไก่ไม่มีกฎหมายในการแก้มาตรา112แล้วนั่นหมายความว่าวันที่24นี้คุณพิธาจะได้กลับมาหรือไม่วันที่31ก้าวไก่ยังไงแล้วถ้าถูกฟันธงว่าให้ยุติการหาเสียงยุติการขับเคลื่อนเรื่องของการแก้มาตรา112
ตรงนี้ก็ปลดล็อกสำหรับการร่วมงานกับประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยหรือรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐไปด้วยก็เป็นไปได้อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองปัจจัยทางการเมืองและเงื่อนไขทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นค่ะครับทั้งหมดนั้นคือความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคงต้องเกาะติดกันละครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะถึงกลางปีจริงๆแล้วเดือนพฤษภาคมก็จะต้องมีจุดพลิกผันจุดศูนย์ดุลที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรออยู่ในช่วงนั้นเหมือนกันด้วยไทม์ไลน์ทางการเมืองวันนี้ขอบคุณคุณเสาลักษณ์ครับ